เมื่อวันพุธที่29มกราคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกานายชวลิตชูกจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานผูกผ้าพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดขุดอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนับตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2551สมเด็จพระพุทธจารย์เกียวอุปเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสมเด็จพระสังฆราชได้เมตตาเสด็จมาวางศิลาฤกษ์และดร.เถลิงเหล่าจินดาได้สมทบทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอุปสมบทวัดขุดอินทประมูลซึ่งทางวัดขุดอินทประมูลได้เร่งรีบดำเนินการก่อสร้างอุปสมบทจนเสร็จพร้อมใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นการสร้างสรรค์อรรถประโยชน์อันมีคุณค่าต่อประชาชนจึงได้มีการจัดงานพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่29มกราคมถึงวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557โดยอุโบสถวัดขุดอินทประมูลมีศิลปะสุโขทัยประยุกต์ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 130,894,549 บาทโดยรับการสนับสนุนจากดร.เถลิงเหล่าจินดาพร้อมครอบครัวและการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจากนั้นเวลา 11:00 น.นายชวลิตชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2557ณวัดขุดอินทประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนายประวินชลิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าสำหรับการจัดงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่2กำหนดให้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่29มกราคมถึงวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ภายในงานจะการแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นฐานความรู้ให้แก่เกษตรกรนำไปต่อยอดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวความคิดเกษตรนวัตกรรมธรรมชาติสร้างสมดุลชีวิตสร้างอนาคตยั่งยืนโดยเน้นถึงความมหัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของภาคการเกษตรจากองค์ความรู้ของ13หน่วยงานซึ่งแบ่งออกเป็นกิจกรรม3ภาคส่วนประกอบด้วย 1. การจัดแสดงองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรสร้างความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากนโยบายกำหนดเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตร 2. การจัดความรู้ให้การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างพัฒนาการให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มผู้แทนเกษตรกรในอาชีพต่างๆทั้งในด้านการผลิตพืชปศุสัตว์ประมงรวมทั้งด้านเศรษฐกิจการเกษตรและภาคการตลาด 3. การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนานาพันธุ์ทั้งของสดและการแปรรูปจากกลุ่มสหกรณ์กลุ่มสินค้าโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและราคาจากมือเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคโดยตรงนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดแสดงนิทรรศการชุดจำหลักแผ่นดินจำหลักพระราชดำริประกอบการสาธิตและการฝึกอาชีพการแสดงนวัตกรรมต้นแบบเชิงสาธิตโดยรวมของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนณรงค์ชาติทรัพย์สินถ่ายภาพวาทีร้อยตรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน